เชิญไปดูวิถีเกษตรกรรุ่นใหม่ของชาวบ้านบ้านโคกสำราญอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรค่ะเขาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในชุมชนโดยการนำเอารถเกี่ยวข้าวมาใช้ทุ่นแรงในการทำนาค่ะแล้วก็เป็นโอกาสสร้างรายได้ในฤดูเก็บเกี่ยวด้วยตามต่อกับนักข่าวพลเมืองค่ะมื้อนี่สิพามาเล่นกับไอ้เรื่องครับคนที่ใส่เครื่องจักรในการเฮ็ดหน้าทั้งหน้ากับของทั้งหน้าเสาไหลเบิ่งขนาดนี้ก็ลักลอยไหลพุ่นล่ะครับโดยเฉพาะช่วงเกี่ยวข้าวแบบนี้อายเลิ่งเล่าก็เอารถเกี่ยวข้าวออกมาหารับจ้างครับเคยเห็นเฮ็ดหน้าประจําเดียวอยู่เดียวมันก็เลยต้องหาเครื่องจักรเข้ามาใส่ประมาณเฉลี่ยไรเนี่ยประมาณ60ไรได้อยู่ดอก60พันตำ60ไปหอดไรร้อยอยู่ละคันเป็นไรกับย่านหอดถึงก็มีโอกาสหอดประมาณ100เฮ็ดผู้เดียวกับครอบครัวนั่นล่ะก็มันมีเครื่องจักรเดียวเนาะเมื่อเริ่มต้นแล้วก็จวดครับส่วนราคาจ้างนั้นก็จังว่ากันทีหลังเพราะว่าช่วงนี้ขอชิ่งเกี่ยวเอาไว้ก่อนครับแม้แต่หน้ากับของกะเว้นไว้ก่อนยังมาเกี่ยวทีหลังหลายที่เรียกว่าเดียวหลายหมดหลายหลีเหยียดจนว่าทันหมดละข้าวเดียวหรือว่าคิ้วก็ได้ของเกี่ยวของท่านเกี่ยวสำเกี่ยวตาหน้าเศร้าเกี่ยวตาหน้าเศร้าของเกี่ยวของท่านตองเลยใจมันนี่ว่าหนาหลอดเลยถ้าท่านว่าเจ้าหน้าที่สมือนี่ดิมันเกี่ยวเข่าสาวสาวนี่ช่วงนี้มันไวมันก็ได้ว่าของได้เฮ็ดก็มีเครื่องจักรจะของมันประมาณนั้นล่ะก็สิบ่ได้หลายแต่ว่าก็เป็นค่าแรงอย่าของในตู้รถน่ะไปแม้ว่ากําไรจากการเกี่ยวเข่าอาจจะบ่หลายแต่ก็พอได้จ้างกับของเฮ็ดงานครับและก็คงสิยากในการสิกลับไปใส่แห้งงานคนในการเกี่ยวมือคือเก่าเซาบ่ได้มีแต่ดันไปหน้าเครื่องจักรสิหลายขึ้นมีแต่เครื่องจักรที่ละเขาหลายมีแต่เครื่องจักรวัดแต่เสมอนี่นำบ้านเฮาเนี่ยบ่มีนี่เองบ่มีเฮ็ดเองแล้วก็เฮ็ดเองก็จ้างงูจ้างคนงานมาเฮ็ดคือเก่าทีมข่าวพลเมืองไทยอีสาน PBS รายงาน